ปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเพราะไม่เพียงแต่การมีความรู้เท่านั้นแต่ทักษะคือสิ่งสำคัญที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องไทยเบฟจึงเล็งเห็นความสำคัญของทักษะการเป็นผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันที่นิสิตนักศึกษาควรมีโอกาสได้เรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือทำจริงตั้งแต่ยังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยจากจุดนี้โครงการไอซ่าภายใต้บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนที่ถือเป็นแพลตฟอร์มในการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆในระดับอุดมศึกษาที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรการเรียนการสอนในชั้นเรียนร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายในการสร้างพื้นที่ให้กับนิสิตนักศึกษาได้ลงมือทำเรียนรู้เรื่องการค้าขายอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีทักษะขั้นพื้นฐานในการประกอบการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานจริงหลังจบการศึกษาจนทำให้เกิดโครงการที่ช่วยพัฒนาและเสริมทักษะอย่างบริษัทจำลองขึ้นมาหมอลังสิตหมอลังสิตหมอลังสิตมีมินิมาร์ทแล้วเริ่มต้นในปี2560โครงการไอซ่าได้ร่วมมือกับคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรังสิตจัดทำบริษัทจำลองภายใต้ชื่อ RBS Mart ซึ่งเป็นบริษัทจำลองแห่งแรกของโครงการและถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญอย่างมากโครงการ RBS Mart ก็เป็นโครงการหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจนะครับที่จะพัฒนาให้นักศึกษานักเรียนนะครับไม่ว่าชั้นไหนก็ตามมาได้ใช้จริงฝึกจริงทำงานจริงเพื่อที่จะได้ฝึกงานเด็กจะได้มีประสบการณ์ว่าการทำงานจริงนั่นเป็นอย่างไรนะครับกิจกรรมของ RBS Mart นะครับเราไม่ได้แค่ study แค่ในห้องเรียนครับเราได้มาปฏิบัติจริงด้วยได้มารู้จริงๆว่าทฤษฎีเนี่ยแล้วมันจะสอดคล้องกับในการปฏิบัติจริงได้ขนาดไหนครับโดยภายในร้านจะเน้นไปในรูปแบบของมินิมาร์ทเพื่อให้สอดคล้องและเชื่อมโยงเข้ากับการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจพร้อมกับการประยุกต์ให้เข้ากับหลักสูตรในเชิงการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการการบริหารการตลาดถือเป็นการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและเป็นต้นแบบให้กับบริษัทจำลองในมหาวิทยาลัยอื่นๆต่อไปหลังจากที่บริษัทจำลองแห่งแรกของโครงการไอซ่าได้ก่อตั้งขึ้นเราจึงได้มองเห็นโอกาสในการขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นๆเพิ่มขึ้นจนสามารถขยายการสร้างบริษัทจำลองออกไปได้ในหลายๆแห่งได้แก่ Smart Market Co มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี RMUT Armart มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตศาลายาKKW Mart มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลสวู Mart มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตองครักษ์ KU Student Shop มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนโครงการไอซ่าเนี่ยได้เปิดบริษัทจำลองนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยมาเป็นที่6แล้วนะครับก็มีความตั้งใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วบริษัทจำลองต้องบอกว่ามันเป็นองค์ความรู้ในเชิงที่ทำมาค้าขายนะครับสั่งสินค้าประชาสัมพันธ์แล้วก็สอนให้น้องๆทุกคนเนี่ยทำธุรกิจเป็นซึ่งเป็นโครงการที่จะได้ประโยชน์กับตัวน้องๆมากแล้วเราหวังว่าโครงการที่มีประโยชน์แบบนี้เราก็คงจะมีพันธมิตรนะครับที่เป็นระดับมหาวิทยาลัยอีกหลายมหาวิทยาลัยครับซึ่งคงจะได้แชร์ประสบการณ์แล้วได้มีเปิดบริษัทจำลองแบบนี้กับมหาวิทยาลัยอีกหลายๆมหาวิทยาลัยครับต่อมาในปี2562ไอซ่าได้เพิ่มโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดในการต่อยอดการเรียนรู้ของนักศึกษาจาก RBS Mart ซึ่งทำมาแล้วเป็นระยะเวลา3ปีได้ก่อตั้งคลังสินค้าจำลอง RBS Warehouse เพิ่มขึ้นมาในบริเวณคณะบริหารธุรกิจเพื่อให้การเรียนรู้ของนักศึกษาครอบคลุมและครบถ้วนมากยิ่งขึ้นสำหรับ RBS Warehouse อยู่ภายใต้หลักสูตรของสาขาโลจิสติกคณะบริหารธุรกิจถือเป็นสถานที่ฝึกและปฏิบัติจริงให้กับนักศึกษาเพื่อจัดเก็บสินค้าและนำไปขาย RBS Mart โดยการต่อยอดในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือที่ดีจาก Thai Beverage Logistics ในการแนะนำให้ความรู้การวางเลเยอร์
การแนะนำการใช้วัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ถูกต้องตามหลักของการจัดการคลังสินค้าทำให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและการทำธุรกิจยุคปัจจุบันรวมไปถึงยังได้แนะนำระบบซอฟต์แวร์ในการรับและจ่ายสินค้าผ่านระบบเพื่อความถูกต้องแม่นยำในการทำงานนอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญมาร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนอีกด้วยชื่อนางสาวชลินรัตน์บุญลาภนะคะเรียนคณะบริหารธุรกิจค่ะสาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนค่ะที่มาฝึกงานที่นี่นะคะก็อยากได้ประสบการณ์แล้วก็เข้าใจหลักการทำงานของ RBS มาแล้วก็คลังสินค้าเพิ่มมากขึ้นการที่เราได้มาฝึกงานที่นี่ก็ทำให้เข้าใจหลักการทำงานเพิ่มมากขึ้นจากที่เราเรียนในหนังสือทฤษฎีในห้องเราอาจจะไม่เข้าใจมากการที่เราลงมือทำจริงๆลงมาปฏิบัติการจริงๆก็ทำให้เรามีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นค่ะหลังจากฝึก งานเสร็จนะคะก็ทำให้เราเนี่ยมีพื้นฐานพร้อมที่จะไปปฏิบัติในสายงานจริงๆในอนาคตค่ะและในปีเดียวกันนั้นไอซ่าไม่หยุดยั้งในการเสริมสร้างการเรียนรู้รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษาการเน้นการสร้างประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษามาอย่างต่อเนื่องจึงเกิดเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งใหม่ที่จะพลิกโฉมของการจัดทำบริษัทจำลองที่แตกต่างจากที่อื่นๆคือร้านเติมเต็ม Refill Shopee ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตโดยจุดเด่นที่สำคัญของบริษัทจำลองแห่งนี้คือการรณรงค์เรื่องการลดใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง No More Single Use Plasticและถือเป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยอีกด้วยและสำหรับร้านเติมเต็ม Refill Shopee ก็ได้รับผลตอบรับที่ดีอย่างเกินความคาดหมายจากนักศึกษาและบุคลากรภายนอกที่ได้เข้ามาใช้บริการและยังถือเป็นร้านปลอดขยะแห่งแรกในมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้วยนวัตกรรมต่างๆซึ่งลูกค้าต้องนำภาชนะมาเติมผลิตภัณฑ์เองตามคอนเซปต์ของร้านอีกด้วยเราเรียนอยู่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะครับสาขาภาพยนตร์และภาพถ่ายตอนแรกเนี่ยอยากจะลองหาอะไรที่แบบได้ประสบการณ์ทำนะครับแล้วก็แนวคิดของร้านเติมเต็มอ่ะเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออเราชอบเราสนใจครับผมคือชอบในความที่ว่าเป็นร้านรีฟิลอ่ะครับแบบอยากจะซื้ออยากอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบว่าเลือกได้ตามที่แบบเราต้องการนะครับปริมาณที่ต้องการอะไรเงี้ยมันก็ช่วยลดเหมือนกับว่าพวกขยะหรือพวกแบบพวกฟู้ดเวสต์หรือพวกเวสต์ต่างๆที่มันมาจากการที่เราใช้หรือกินหรือบริโภคแล้วมันเหลือมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจเราคิดว่าถ้าเราได้เข้ามาทำงานที่เขามีแนวคิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะช่วยให้เราสามารถแบบนำความคิดแบบนี้ไปต่อยอดได้ในอนาคตก่อนหน้านี้คือต่อให้ชอบในเรื่องของการรีไซเคิลหรือการที่แบบว่าไม่ใช้ของที่มันฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องทำมันจริงๆนะครับแต่พอเข้ามาเห็นเวลาที่ใช้พลาสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันสร้างปริมาณขยะแบบเยอะมากๆแล้วคิดว่าถ้าเราแบบถ้าสมมติเอาแค่คนคนเดียวเนี่ยครับที่แบบว่าเปลี่ยนมามีไลฟ์สไตล์ที่เลิกใช้พวกsingle use plasticมันก็จะช่วยได้มากเลยครับที่จะลดปริมาณขยะที่มันจะเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ถ้ามันไม่ใช่แค่คนเดียวครับถ้ามันเป็น2คน3คน4คนหรือวันนึงมันสามารถเป็นไปได้เป็น100เป็นพันหรือเป็นล้านคนที่ทำแบบนี้ครับมันก็จะช่วยโลกนี้แล้วก็ช่วยสังคมนี้ได้มากมันอาจจะดูเป็นแบบว่าแนวคิดหรือคอนเซปที่มันดูค่อนข้างแบบดูเหมือนจะยากอะครับแต่คิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ยากหรอกครับคือถ้าเกิดว่าข้างนอกหรือที่ไหนเนี่ยอยากจะทำแบบนี้มันสามารถทำได้แล้วคิดว่ายิ่งหลายคนทำอย่างเงี้ยครับมันก็ยิ่งทำให้แนวคิดนี้คอนเซปนี้มันเป็นไปได้จริงมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วเมื่อถึงจุดนั้นนะสภาพแวดล้อมของเราสังคมของเราเนี่ยมันก็จะน่าอยู่มากขึ้นครับและที่มากไปกว่านั้นสำหรับร้านเติมเต็ม Refill Shopee ก็ได้รับถูกคัดเลือกจาก International Sustainable Campus Network หรือเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนนานาชาติให้เป็นผู้ชนะเลิศประจำปี2020ในด้าน Cultural Change for Sustainability จากการร่วมรณรงค์สร้างวิถีชีวิตที่ปลอดจากการใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง No More Single Use Plasticนับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยไทยได้รับรางวัลจาก ISCN อีกทั้งรางวัลชนะเลิศจะมีเพียงปีละ4สาขาเท่านั้นต่อยอดความสำเร็จเพิ่มขึ้นอีกในปี2563ไอซ่าได้รับความร่วมมือจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจัดตั้งร้าน Beehive by สถาปัตย์คาเฟ่ที่ถือเป็นมิติใหม่ในการจัดทำบริษัทจำลอง
โดย Beehive by ถาปัตย์คาเฟ่ถือเป็นร้านคาเฟ่ยุคใหม่ที่จะสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของนักศึกษามีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภครวมถึงยังได้เปิดโอกาสให้นำสินค้าประเภทงานอาร์ตคราฟต์และงานดีไซน์ที่ออกแบบโดยนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สามารถเข้ามาวางจำหน่ายภายในร้านเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการทั้งยังส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อนำประสบการณ์ไปต่อยอดให้กับธุรกิจของตนเองได้ในอนาคตอย่างยั่งยืนบริษัทจำลองบีไฮนะครับที่คณะสถาปัตย์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานลาดกระบังร่วมกับไทยเบฟเป็นการเปิดมิติใหม่ให้น้องๆได้มีโอกาสรู้จักในการทำธุรกิจเองการทำธุรกิจนั้นเริ่มต้นได้จากผลิตภัณฑ์ซึ่งหลายผลิตภัณฑ์น้องๆในคณะสถาปัตย์เขาทำด้วยตัวเองสอนแต่เขาไม่ได้ทำได้ตัวเองเขาก็จะเลือกของมาขายจากนั้นแล้วเขาจะมาคิดว่าต้นทุนของแต่ละอย่างเป็นอย่างไรและเพื่อนๆเขาเนี่ยที่นอนค้าอยู่ที่ลาดกระบังนอนค้าที่ตึกถาปัตย์เนี่ยสินค้าใดเป็นสินค้าที่เขาชอบมากที่สุดหรือมีโอกาสทำยอดขายได้ดีขึ้นและความต้องการของตลาดโดยรวมแถวเนี้ยต้องการอะไรลองคิดดูสิครับโอกาสอย่างนี้ไม่มีที่อื่นแล้วโอกาสอย่างเนี้ยทางไทยเบฟได้ให้กับพระจอมเกล้าลาดกระบังมาอยู่ในใจกลางมหาวิทยาลัยเลยตัวนี้แหละครับเปิดโอกาสน้องๆมากที่สุดให้เรียนรู้ในเรื่องของการทำธุรกิจตั้งแต่ต้นยันจบเลยครับที่นี่นะครับก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงครับได้เจอเหมือนกับลูกค้าได้เจอคนจริงเขาบอกว่าเขาคิดยังไงกับร้านหรือว่าการบริหารจัดการแบบนี้ครับก็เหมือนกับได้เรียนการใช้เครื่อง POS แล้วก็ทำสต็อกแล้วก็บัญชีเหมือนกับมีโอกาสได้ขายของทุกวันนะครับซึ่งปกติก็ทางคณะก็จะมีกิจกรรมขายของของเด็กในคณะอยู่แล้วแต่ทีนี้ก็เหมือนกับว่าได้มีโอกาสมาขายได้ปล่อยขึ้นครับตอนแรกเนี่ยถาปัตย์คาเฟ่เนี่ยเป็นแค่ชมรมอะค่ะเราจะตั้งแค่เหมือนเดือนนึงจะมีหน้าร้านออกมาตามตึกก็ได้แค่เดือนละครั้ง2ครั้งอะค่ะแต่การมีร้านบีไฮเนี่ยทำให้สินค้าของเราได้วางโชว์ตลอดเวลาทำให้มีลูกค้าเข้ามากขึ้นก็นอกจากตอบโจทย์เรื่องการขายแล้วหนูก็ยังได้เรียนรู้ระบบที่ทางซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเนี่ยเขาได้ใช้จริงๆอะค่ะเพราะว่าทางไอซ่าได้สนับสนุนระบบต่างๆที่มีใช้จริงในตลาดมาให้อยากจะขอบคุณทางไทยเบฟและไอซ่าจริงๆนะครับที่วันนี้ได้โอกาสแก่น้องๆคนไทยรุ่นใหม่ตั้งแต่อยู่ในมหาวิทยาลัยมีโอกาสในการสร้างสรรค์นะครับได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในการทำธุรกิจแค่นี้แหละครับจะทำให้ประเทศไทยในอนาคตเปลี่ยนไปด้วยนะครับอุตสาหกรรมเล็กๆย่อยๆมากมายและจะพัฒนาต่อยอดเป็นประเทศชั้นนำในอนาคตต่อไปขอบคุณจริงๆครับจากการที่ไอซ่าได้เข้าไปร่วมมือในการจัดทำบริษัทจำลองกับมหาวิทยาลัยต่างๆในหลากหลายพื้นที่นั้นทางโครงการก็ยังมุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งยังได้วางแผนและมีเป้าหมายที่จะทำต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งอย่างไรก็ตามไอซ่ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาผ่านกิจกรรมที่จะสร้างประสบการณ์การทำงานจริงควบคู่กับการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนพร้อมทั้งการสร้างความยั่งยืนด้านการเรียนรู้ที่ไร้ขีดจำกัดและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริงสามารถให้นิสิตนักศึกษานำความรู้และทักษะไปต่อยอดกับตนเองได้ในอนาคตและพร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป